เรียนวิชานี้แล้วได้อะไรนะครับเราก็จะเรียนวิชาออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างนะในหลักสูตรปวส.เราก็คือต้องการให้ออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างเบื้องต้นได้แล้วก็ออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้นะครับซึ่งขั้นตอนของการออกแบบเราก็จะมาดูกันนะครับนะติดตั้งโคมไฟตรงนี้ต้องการไฟเท่าไหร่ถ้าไฟตรงไหนที่เราไม่ได้เน้นเรื่องของค่าความส่องสว่างตามสแตนดาร์ดเน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ออกแบบดีไซน์เฮ้ยผมอยากได้ไฟตรงเสานี้ติดเข้าไปเลยอันนี้ก็คือการออกแบบตามความต้องการไม่ได้เน้นเรื่องของค่าแสงสว่างที่มันเป็นไปตามมาตรฐานแต่ถ้าอาคารตรงนั้นเป็นอาคารสำนักงานเป็นห้องที่เป็นห้องประชุมเป็นห้องที่เป็นห้องเรียนอย่างเงี้ยจะซีเรียสเรื่องของแสงใช่ไหมแสงมันต้องพอแสงน้อยก็ไม่ได้แสงเยอะก็ไม่ดีมันก็แสบตามันก็เปลืองไฟใช่ไหมแสงน้อยก็ยิ่งไปกันใหญ่ทำงานผิดพลาดเออร์เลอร์มืดไหมห้องเข้ามามืดตาแล้วก็ต้องขยายอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในทางทฤษฎีนะเพราะนั้นในกระบวนการออกแบบต้องเริ่มจากแสงสว่างก่อนเสร็จแล้วก็ไปลงในเรื่องของตำแหน่งของเต้ารับไฟฟ้าเมนจ่ายแอร์เมนระบบอื่นๆที่มันจะต้องใช้ไฟแต่แล้วก็ไปคำนวณสายเห็นไหมเลือกสายเลือกท่อเลือกสายดินนะเลือกอุปกรณ์ป้องกันนะเลือกระบบเมนของอาคารคำนวณสายประธานของอาคารสายประธานก็คือสายเมนเข้าบ้านที่เราเรียกสายเมนสายเมนนั่นแหละโดยศัพท์เขาจะเรียกว่าสายประธานจากมิเตอร์เข้ามาบ้านหรือจากหม้อแปลงวิ่งเข้าในบ้านนะมันก็จะไปสอดคล้องอยู่กับขนาดของหม้อแปลงขนาดของมิเตอร์เนาะว่าเฮ้ยมิเตอร์เราต้องใช้มิเตอร์ขนาดเท่าไหร่1เฟส3เฟสหรือหม้อแปลงเราต้องใช้หม้อแปลงขนาดกี่ kVA นะเสร็จแล้วค่อยมาเขียนแบบนะหรือเราจะเขียนแบบไปพร้อมกับกระบวนการออกแบบก็ได้ออกแบบไปด้วยเขียนแบบไปด้วยออกแบบไปด้วยเขียนแบบไปด้วยนะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบแบบเขียนแบบตัวนี้เราก็จะไปใช้ทักษะเมื่อเช้าใช่ไหมครับเรื่องของการใช้โปรแกรม CAD มาเขียนแบบนะประกอบกลายเป็นแบบไฟฟ้านี่แหละแล้วก็มาตรวจสอบแบบว่าผิดถูกอย่างไรมันก็มีเนาะเวลาทำแบบไปแล้วก็มีผิดมีถูกไปบ้างเสร็จแล้วก็จะเริ่มประมาณราคานะการติดตั้งในระบบของระบบไฟฟ้าทั้งวัสดุค่าแรงเสร็จแล้วก็นำเสนอเจ้าของอาคารอันนี้คือขั้นตอนคร่าวๆของกระบวนการที่จะได้มาซึ่งการออกแบบการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของอาคารนะครับวิชาที่ผมสอนมันจะล้อไปกับเรื่องของระบบพวกนี้นะครับก็คือระบบของการติดตั้งออกแบบเขียนแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารนะครับก็เป็นวิชาที่ผมถนัดแล้วก็ทำมาหากินอยู่ทุกวันนะครับก็เข้าทางนะพวกเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับเพื่อไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะรายวิชานะครับเป็นวิชาของปวส.เนาะภาคเรียนที่1ชั้นปีที่2 3หน่วยกิจนะครับวิชานี้เพราะนั้นอยากให้พวกเราตั้งใจนะครับที่จะเก็บแต้มนะครับเก็บเกรดเฉลี่ยโดยเฉพาะเทอมนี้นะทำไมผมถึงย้ำเพราะว่าการเลือกโควต้าที่จะเรียนต่อวสบในปีหน้าเขาก็จะคิดเกรด3เทอมนึกออกไหมตอนนี้พวกเราเรียนมา2เทอมแล้วเนาะเพราะนั้นเทอมนี้สำคัญเป็นช่วงที่จะต้องกอบโกยเกรดนะให้มันมี GPA หรือเกรดเฉลี่ยที่สูงสูงเทอมนี้ตั้งใจให้เยอะๆนะเพราะถ้าเกิดคุณเหนื่อยแค่3เทอมเกรดเฉลี่ยคุณสูงเพียงพอที่จะเรียนต่อวสบได้แล้วมีความตั้งใจว่าเฮ้ยผมจะเรียนต่อก็มีโอกาสได้โควต้าเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่มุ่งหวังที่จะเรียนต่อระดับปริญญาตรีเนาะภายในของเรามีโควต้าให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทั้งเรื่องเกรดเฉลี่ยทั้งเรื่องพฤติกรรมด้วยนะเกรดดีแต่พฤติกรรมไม่ดีก็มีผลนะครับเพราะนั้นเกรดดีแต่ส่วนใหญ่ที่พบก็คือเกรดดีก็จะเรียนดีด้วยจะพฤติกรรมดีด้วยนะครับพวกเรารุ่นของพวกเรา40คนนะฮะการแข่งขันสูงมากนะครับรุ่นก่อนๆเนี่ยอาจจะมีแค่30 35รุ่นเรานี่40เลยการแข่งขันจะสูงหน่อยนะครับวิชานี้3ด้วยกิจนะเพราะนั้นถ้าได้เกรด A อย่างเงี้ยมันก็ดึงคะแนนได้เยอะมากนะครับ
จุดมุ่งหมายรายวิชาก็จะเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงแล้วก็การมองเห็นนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพาร์ทของแสงสว่างเนาะคุณสมบัติของดวงโคมและก็การวัดแสงนะการต่อลงดินการเดินสายอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบระบบละแรงดันตกค่าประกอบกำลังนะออกแบบเขียนแบบนี่คงอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายเก่านะจริงก็คือเขาแยกออกมาเป็นวิชาเขียนแบบไปละนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการออกแบบระบบไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างนี่คือคำอธิบายรายวิชาของวิชานี้นะครับสังเกตว่าเขาจะขึ้นจากแสงถูกไหมรายวิชามันจะเป็นออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างนะแต่คำอธิบายรายวิชานี้จะไล่จากแสงสว่างมาก่อนแล้วค่อยมาออกแบบระบบนะครับศึกษาธรรมชาติของแสงแล้วก็การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสงนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนเรื่องนี้กันนะครับธรรมชาติของแสงแล้วก็การมองเห็นแล้วก็จะมีพวกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงนะคำศัพท์พวกนี้นี่แหละสำคัญนะครับจะต้องถูกนำไปใช้ในสมการของการออกแบบแสงสว่างลูเมนคืออะไรนะค่าความส่องสว่างคืออะไรคำว่าลักนะครับจะเคยได้ยินเนาะลักเนี่ยลักมิเตอร์อะไรเงี้ยเครื่องวัดแสงเขาจะวัดเป็นหน่วยเป็นลัก500ลัก300ลักการวัดแสงวัดยังไงนะครับมันก็ออกแบบที่ได้การเลือกดวงโคมการเลือกหลอดไฟนะต้องรู้จักหลอดไฟมีกี่ประเภทแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไรควรจะเอาไปใช้ตรงไหนอันนี้ก็จำเป็นเนาะเพราะเกิดคุณใช้หลอดไฟผิดประเภทมันก็สร้างปัญหากับการใช้งานหลอดไส้มันขาดบ่อยมันเกิดความร้อนอย่างเงี้ยคุณก็ไปใช้บนฝ้าเพดานเอาไปใช้ในห้องแอร์มันก็ไม่ถูกถูกไหมหลอดไส้ควรไปใช้ที่ไหนเหมาะกับมันที่สุดณวันนี้หลอดไส้ยังใช้อยู่แต่ไปใช้ตรงไหนเราก็ต้องไปเลือกใช้หลอด LED เงี้ยเป็นหลอดที่เป็นนวัตกรรมที่เราใช้กันเยอะมากตอนนี้เห็นไหมที่ไหนก็เป็น LED หมดไอ้โคมไฟถนนที่มันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมดังๆเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเนี่ยมันก็เป็น LED แล้วก็ผ่านระบบของโซล่าจริงๆมันเข้าทางเรื่องของระบบของแสงสว่างด้วยนะครับเพราะว่าเวลาคุณจะวางโคมไฟไปในบนถนนอย่างเงี้ยมันต้องวางเท่าไหร่แล้วแสงมันจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของมิติของแสงสว่างโดยตรงนะฮะไม่ใช่วางไปมั่วซั่ววางแล้วฉี่ยิบเลยถูกไหมแสงมันก็โอเวอร์มันก็ฟุ้งเกินอ่ะคือมันโอเวอร์เกินก็คือมันเกินความจำเป็นไฟถนนก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความสว่างมากขนาดนั้นถูกป่ะถ้าเรานึกถึงสภาพการใช้งานถ้าเป็นถนนคนเดินยิ่งไม่ต้องใช้เยอะนะถนนที่มีคนเดินถนนที่มีรถขนาดเล็กถนนที่มีรถขนาดใหญ่ถนนที่มีซุปเปอร์ไฮเวย์เงี้ยความสว่างก็ต้องการต่างกันถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการเลือกดวงโคมการเลือกหลอดไฟก็จะมีเป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องรู้จักนะครับออกแบบระบบแสงสว่างได้แล้วก็เอามาใช้ภายในอาคารวิชาผมจะเน้นในอาคารนะครับเพราะนั้นภายนอกอาคารเนี่ยอาจจะต้องฝากเอาไว้ให้พวกเราไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีต่อนะครับคำนวณแรงดันตกแรงดันตกนี่อาจจะมีตารางมาช่วยซัพพอร์ตนะครับการต่อลงดินรู้จักว่าต่อลงดินเพื่ออะไรแล้วเราจะเลือกสายดินอย่างไรนะครับการปรับพาวเวอร์แฟกเตอร์อันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับอาจจะไกลตัวไปหน่อยนะครับแต่อาจจะเล่าให้ผ่านๆว่ามันมีผลกับระบบอย่างไรเนาะการประหยัดพลังงานการประมาณราคาอันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะเติมประมาณราคาที่มีอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการประหยัดพลังงานนี่อาจจะเป็นล้อเรื่องของการปรับพาวเวอร์แฟกเตอร์จริงๆเรื่องประหยัดพลังงานนี่เป็นเรื่องกว้างเรื่องใหญ่มากนะในปัจจุบันอาจจะต้องเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งเลยนะหลักสูตรใหม่ของปวส.ที่จะปรับปรุงปี65เนี่ยรู้สึกจะแยกเรื่องของวิชาพวกนี้ออกไปต่างหากเลยเป็นวิชาเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะเป็นวิชาเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับออโตเมชันในระบบของการคอนโทรลการเกษตรอะไรเงี้ยมันจะมีหลายแขนงมากนะที่ทำวางหลักสูตรกันเอาไว้นะซึ่งก็สามารถที่จะหยิบจับเอาไปใช้ให้มันแมทกับหลักสูตรของในแต่ละพื้นที่ได้นะครับของเราก็จะเน้นในเรื่องของ power อย่างลำปางเขาอาจจะเน้นเรื่องของเกษตรอะไรเงี้ยอย่างพิษณุโลกเนี่ยเขาก็จะเน้นเกษตรกันนะแต่หลักสูตรตัวนี้จะเป็นหลักสูตรกลางๆเอาไว้ก่อนแล้วก็ใครจะใช้ที่ไหนก็หยิบไปใช้ประมาณนี้นะครับ
นั้นเรื่องของพลังงานก็จะเป็นอีกแขนงหนึ่งในยุคใหม่ยุคอนาคตนะครับตัวหลักสูตรตัวนี้ยังเป็นหลักสูตรตัวเดิมอยู่เนาะเพราะนั้นก็จะมึงยังมีเนื้อหาบางตัวที่อาจจะเกินไปบ้างนะยังต้องมีการปรับกันอยู่นะครับช่องทางในการเรียนก็คือ Microsoft Teams นี่ที่เราเข้ากันมาวันนี้นะครับที่เรามานั่งเรียนกันตอนนี้ครบแล้ว41คนนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็อยากให้พวกเราตั้งใจในการฟังนะครับในส่วนของการบรรยายการสอนหรือบางทีผมอาจจะเปิดจากคลิป YouTube ให้ดูนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นยุคออนไลน์ละเราก็สามารถที่จะใช้สื่อพวกนี้เข้ามาประกอบในการเรียนการสอนได้สะดวกได้ถนัดขึ้นนะครับผมก็มีคลิปวิดีโออยู่ที่ผมสอนผ่านมาผมก็มาตัดมาต่อมาเติมให้มันขึ้นสะดวกขึ้นเราก็จะได้ใช้สื่อพวกนี้มาเรียนกันอีกช่องทางนึงก็คือ Education นะครับเมื่อเช้าก็ให้ดูไปทีนึงแล้วเนาะเนี่ยบางคนก็เข้าไปแล้วบางคนที่ยังไม่ได้เข้าก็เข้าด้วยนะครับแต่ละวิชาก็ต้องเข้าแยกกันนะวิชาเขียนแบบก็ไปเข้าในวิชาเขียนแบบวิชาทฤษฎีออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างก็ต้องมาเข้าด้วยนะครับ education นะครับในการสอบการส่งงานสอบกลางภาคปลายภาคเก็บคะแนนทำใน education นะครับคะแนนจะแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะครับเวลาเรียน 10% อีก 90% จะเป็นคะแนนสอบทั้งนั้นเลยโดยจะมีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะเก็บคะแนนตอนไหนหลังจากเรียนครับทุกคาบที่มีการเรียนการสอนจะมีการสอบเก็บคะแนนนะครับนะเพราะนั้นผมสอนเสร็จปั้งสอนบ่าย3บ่าย4โมงเลิกสมมุตินะสอบเลยไม่มีรอเวลานะเพราะนั้นเวลามันจะไม่ฟิกนะฮะสัปดาห์ต่อไปสอนบ่าย3โมงบ่าย4โมงครึ่งเริ่มสอบเลย10นาทีสอบนะใช้เวลาสอบไม่นาน10นาที15นาที20นาทีใช้เวลาประมาณนี้ข้อสอบจะมี5ข้อบ้าง10ข้อมั่งนึกออกไหมก็คือเป็นข้อสอบจำนวนไม่เยอะนะข้อสอบจำนวนไม่เยอะให้คุณเก็บไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดคุณฟังแล้วจับประเด็นได้จำได้เข้าใจตอบได้แน่นอนนะตอบได้แน่นอนเป็นคำถามที่ไม่ยากเต็มมาเยอะแยะแล้วที่ผ่านมานะถ้าตั้งใจฟังมีสมาธิทำได้แน่นอนเห็นไหมครับคุณก็จะเก็บได้ละ30แต้มไปรวมกับเวลาเรียนก็40แต้มนะทำข้อสอบกลางภาคปลายภาคได้ส่วนหนึ่งก็ไม่เอฟอ่ะเหมือนวิชาผมเนี่ยเอฟยากมากนอกจากจะไม่มาสอบนอกจากจะไม่มาเรียนนะถ้าไม่มาเรียนไม่มาสอบเนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับสอบกลางภาคก็น่าจะยังเป็นระบบออนไลน์อยู่นะครับก็ใช้ตัว education นี่แหละสอบแต่สอบปลายภาคเนี่ยขอดูก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะสอบในห้องแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ออนไลน์หรืออาจจะเป็น2รูปแบบผสมผสานกันก็คือสอบออนไลน์ด้วยแล้วก็มาสอบในห้องเรียนจริงด้วยแต่พยายามจะลดชั่วโมงลงนึกออกไหมสอบปลายภาคในภาคกขคงไปทำออนไลน์วันนี้เวลานี้ให้เวลาถึงชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้อาจจะตามตารางสอนส่วนปลายภาคปุ๊บนัดมาสอบที่ห้องเรียนให้เวลาสอบ30นาทีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อสอบที่จะต้องเขียนถูกไหมเขียนบรรยายทำตารางโหลดอะไรพวกเนี้ยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะรูปแบบของการสอบก็ว่ากันอีกทีแต่คะแนนก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ 10% 30% 30% แล้วก็ 30% นะหมดละนะครับที่จะแจ้งพวกเราทราบอันนี้ก็เป็นที่อยู่ในการติดต่อเนาะเมื่อเช้าก็บรรยายไปทีหนึ่งละนะครับทั้งเบอร์มือถืออีเมลนะเว็บไซต์เฟซบุ๊กยูทูบอันนี้ก็เป็น QR code นะครับถ้าเกิดสแกนปึ้งก็เข้าได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยว PowerPoint ชุดนี้ผมก็จะโยนเข้าไปใน
Microsoft Teams ให้นะครับในสัปดาห์ที่1เนาะเราก็สามารถไปดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์นะครับในช่องหมวดดาวน์โหลดก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ก็ไปดาวน์โหลดเก็บไว้นะถึงเวลามันจะใช้นะก็จะง่ายขึ้นละเอ้ยเคยมีหอนจามนตรีนี่หว่านะหยิบไปใช้ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับ Facebook นี่ก็เป็น YouTube นะครับอันนี้ก็คือหน้าปัจจุบันเลยนะสังเกตมีผู้ติดตามอยู่ 1,700 คนละนะนี่ก็คือเป็นล่าสุดนะครับวิดีโอตัวนี้ผมกำลังบันทึกอยู่เดี๋ยวบันทึกเสร็จผมก็ตัดต่อแล้วก็โยนเข้าไปที่ YouTube วิชาเมื่อเช้าผมก็โยนเข้าไปละเรียบร้อยนะถ้าพวกเราจะดูย้อนหลังทบทวนก็สามารถทำได้นะนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้วิชาเมื่อเช้าสัปดาห์ที่1วิชา02 212 201นี่อยู่ตรงนี้สามารถดูย้อนหลังได้ตรงนี้เน็ตช้าๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือที่บันทึกเมื่อเช้านะเพราะนั้นก็สามารถใช้ช่องทาง YouTube รับชมย้อนหลังได้นะครับรับชมย้อนหลังได้ก็จะมีวิดีโอที่รันออโตเมติกอยู่ตรงนี้นะครับพอเวลาเข้าช่องผมปุ๊บมันก็จะเจอวิดีโอบรรยายที่ผมเอาแปะไว้เป็นตัว reference อยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นไม่ต้องตกใจนะเสียงใครขึ้นมานะเวลาเราเปิดเข้า YouTube ผมนะEducation นะครับพอเข้าไปดูนิดนึงนะมีใครเข้ามาหรือยังนะเพราะนั้นเข้า Education ปุ๊บเราก็เข้ามาวิชา209เนาะเหมือนเดิมนะถ้าคุณเข้ามาก็กดหน้าโฮมนะครับกดหน้าโฮมเสร็จแล้วก็ไปค้นหารายวิชาใช่ไหมครับดูรายวิชาแล้วก็พิมพ์ชื่อผมก็ค้นหานี่ตัวแรกเลยเห็นไหมนั้นมันจะมีผู้สอนหลายคนนะผมไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นสอนไหมอันนี้มันค้นหาชื่อผมอยู่แล้วเนาะถ้าคุณเซิร์ชวิชาเงี้ยการออกแบบระบบไฟฟ้าเงี้ยถ้าเซิร์ชอย่างเงี้ยมันจะเจอหลายคนถูกไหมนี่เห็นไหมหลายคนนะนี่อันนี้ใครสอนก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณเซิร์ชด้วยชื่อผมเนี่ยมันก็จะเจอวิชาที่ผมสอนแน่ๆอันนี้คือเทคนิคในการเซิร์ชหาข้อมูลนะนี่ไหมก็จะนี่คือทุกวิชาที่ผมสอนคุณก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของห้องนะใน Education นะถ้ามีเทสไหมเนี่ยอันนี้ผมซ่อนไว้อยู่ของพวกเราจะไม่เห็นนี่ไหมสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่1แล้วสัปดาห์หน้าคุณเรียนเสร็จปั้งๆคุณก็เข้ามาผมก็จะเปิดระบบนี่โชว์ปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้คุณก็เข้าทำข้อสอบได้นะแต่ก่อนที่จะเข้าทำก็ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกของห้องก่อนนะผมเช็คดูได้ว่าใครเข้ามาหรือยังเนี่ยนะนี่เห็นไหมครับ16วินาทีที่แล้วกรทัศน์สีสดเพิ่งเข้ามาเห็นไหมนี่นภาวุฒิเข้ามานี่อันนั้นพวกเราเข้ามาได้หลายคนแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะมาจัดกรุ๊ปในกลุ่มของพวกเรานะครับว่ากลุ่มพวกเรามีใครบ้างนะครับนี่น่าจะยังไม่ครบนะถ้าดูจากสายตาเนี่ยจะประมาณสัก20คนไม่น่ายังไม่ถึงนะครับเพราะผมดูจากวันเห็นไหมถ้า141วันเนี่ยคงไม่น่าใช่ละก็คือนานมาละปีเกือบครึ่งปีมาละแต่ถ้าเป็น 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยใช่หมดเลยเห็นไหมรหัส63อย่างเงี้ยเนี่ยไล่มานี่น่าจะประมาณสัก20คนได้เพราะนั้น20คนที่เหลือนะครับอย่าลืมเข้ามาตรงนี้นะเพราะถ้าเกิดคุณไม่เข้าพอผมเปิดระบบให้ทำแบบทดสอบคุณก็จะเสียเวลาถูกไหมเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าค่อยมาเข้าแล้วก็ลืมพอลืมเสร็จก็พอจะเริ่มทำแบบเพื่อนอ้าวเข้ายังไงวะกูเข้าไม่ได้นะเพราะนั้นรีบพยายามเคลียร์ปัญหาพวกนี้ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับใช้อีเมลมหาลัยเข้านะเห็นไหมเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอีเมลมหาลัยทั้งนั้นเลย
นะครับเป็นอีเมลที่ใช้ในการล็อกอิน Wi-Fi ล็อกอินเข้า Education ล็อกอินเข้า Microsoft Teams แล้วก็ไปเข้าในส่วนของอะไรต่างๆนานาบริการต่างๆนานาของมหาลัยนะครับเพราะนั้นอีเมลมหาลัยต้องใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการศึกษานะครับใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการศึกษาอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะต้องฝากพวกเราให้เข้ามาในระบบนะครับสำหรับอีกตัวหนึ่งที่จะให้ดูก็คือตัวนี้เมื่อคืนผมก็โยนไฟล์ตัวนี้ให้พวกเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเปิดได้นะใครเปิดไม่ได้บ้างมีใครเปิดไม่ได้บ้างต้องใช้คอมในการเปิดนะใช้คอมในการเปิดอันนี้ก็คือตัวหนังสือที่พวกเราต้องการนั่นแหละราคา200บาทนะครับราคา200บาทให้หัวหน้ารวบรวมก็ได้หรือถ้าเกิดหัวหน้าไม่รวบรวมใครจะโอนมาก่อนก็ได้แต่ถ้าใครโอนมาก่อนก็รบกวนแจ้งมาในช่องแชทก็ได้นะครับว่าผมโอนแล้วนะครับนะมีรูปประกอบได้ก็ดีนะครับผมจะได้เช็คหรือถ้าจะสะดวกรบกวนหัวหน้าหรือหัวหน้าไม่เจอเพื่อนช่วงนี้ไม่ได้เจอเพื่อนครับอาจารย์ใครจะโอนก็โอนได้นะครับอันนี้ผมก็จะทำเป็นหนังสือให้เนาะแต่ในระหว่างที่รอหนังสือเนี่ยผมก็จะมีตัวเขาเรียกว่าฟิปPDF นะฟิป PDF ให้พวกเราได้เปิดดูเนื้อหาได้นี่เนื้อหาบทที่1ก็มีแค่นี้เองนะเพราะนั้นเทคนิคในการเรียนก็คือลองอ่านคร่าวๆดูไปก่อนเสร็จแล้วก็มาฟังบรรยายถูกไหมพอฟังบรรยายมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มอยู่นะครับจริงๆผมปิดเสียงไว้นะจริงๆมันจะมีเสียงด้วยนี่เห็นไหมเปิดเสียงได้ก็จะมีซาวประกอบเปิดได้เดินหน้าถอยหลังเปิดไปหน้าแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ซูมดูได้เนาะมันจะมีแว่นขยายตรงนี้อาจารย์ครับมองไม่เห็นครับนี่ซูมแล้วก็แผ่นก็กดเมาส์ซ้ายค้างไว้มันก็จะกลายเป็นมือเดี๋ยว AutoCAD คุณก็จะใช้แบบนี้ด้วยเหมือนกันส่วน Looking จะเป็นขึ้นลงLooking จะเป็นขึ้นลงมือกดปุ่มซ้ายค้างไว้นี่จะเป็นเหมือนมือแล้วแผ่นนะครับแล้วก็ซูมได้ซูมก็ได้หลายระดับนะครับมีปุ่มซูมเข้าซูมออกอยู่นะครับแล้วก็นั่งดูได้ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเป็นสีมันเป็นสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นหนังสือที่คุณจะได้ไปอ่ะมันจะเป็นขาวดำนึกออกไหมแต่ไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเห็นไหมมันจะมีสีสันมีสีสันนะครับมีสีสันซึ่งในหนังสือที่เราจะได้น่ะมันจะไม่มีนะนี่มันจะมีสีสันเห็นไหมความสวยงามก็จะต่างกันนะครับนี่ในหน้าไหนที่มันเป็นสีมันจะแสดงแสดงผลเป็นสีให้เลยในเรื่องของนี่เห็นไหม CRI คืออะไรนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นว่า CRI คืออะไรวะนี่ชนีความถูกต้องของสีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้ซูมเข้าซูมออกได้นะเปลี่ยนหน้าได้นะครับแล้วก็มีสีสันนะฮะสีสันแต่ข้อเสียก็คือมันเป็นไฟล์ไงเวลาคุณจะทำข้อทรงข้อสอบอะไรเงี้ยบางทีเปิดในหนังสือมันจะเร็วกว่าถูกไหมเป็นเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกนะผมก็มีหนังสือเต็มตู้เวลาผมจะหยิบใช้ผมก็หยิบหนังสือให้ผมมาหาในไฟล์ผมก็หาไม่เจออันนี้ก็มีข้อดีข้อเด่นไปการใช้หนังสือมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราจะหยิบใช้อะไรก็ง่ายนะหนังสือออกแบบมาตรฐานต่างๆผมอยู่ในตู้แล้วผมมีปัญหาข้อสงสัยผมก็ไปหยิบมาปุ๊บเปิดปั๊บเสร็จเจอละเก็บที่เดิมแต่ให้ผมมาค้นหาในไฟล์น่ะเอาไว้ไหนไม่รู้อันนี้คือเรื่องจริงหาไม่เจอนะก็คือไฟล์มันเยอะจัดนะบางคนบอกเฮ้ยเก็บเป็นไฟล์หาง่ายจะตายสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่อ่ะผมจะชอบเป็นหนังสือมากกว่าเปิดดูได้ทำเครื่องหมายแล้วก็มาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็สะดวกต่างกันนะก็เลยอยากให้พวกเรามีหนังสือติดตัวไว้นะครับจะทำข้อสอบก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็เขาเรียกฟลิปนะฟลิป PDF นะมันจะสะดวกกับ PDF เยอะนะเพราะนั้นคุณสามารถที่จะไม่ต้องมีหลายไฟล์อ่ะเปิดตัวนี้
ดับเบิลคลิกก็เปิดได้เลยแล้วก็มีแอนิเมชันเนาะเห็นไหมก็เหมือนคล้ายๆหนังสือคล้ายๆหนังสือมีความรู้สึกคล้ายๆหนังสือจริงๆผมมีโหมดที่เป็นเปิดในมือถือได้ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวผมลองทำเป็นเวอร์ชั่นสำหรับมือถือดูแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะรันบนมือถือได้ไหมนั่นคือประเด็นนะเพราะมันเป็นไฟล์ exe นะผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าทำเป็นไฟล์บนมือถือมันต้องไปผ่านแอปอะไรแต่ตัวนี้มันคือเปิดใน Windows ได้อยู่แล้วโอเคสำหรับการแนะนำรายวิชาออกแบบไฟฟ้าแล้วก็แสงสว่างนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับนักศึกษาท่านใดมีคำถามที่สงสัยเชิญครับนักศึกษาท่านใดที่มีคำถามเชิญครับมีไหมหนังสือจะได้ช่วงไหนครับจ๊ะหนังสือจะได้เมื่อไหร่หนังสือตอนนี้จัดทำแล้วคาดว่า1อาทิตย์จะได้นะครับคาดว่าในภายใน1อาทิตย์จะได้เพราะว่าร้านนี้เขาค่อนข้างจะทำด้วยความรวดเร็วจะได้ก่อนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเริ่มพิมพ์แล้วแต่ยังจะช้าเรื่องของหน้าปกเพราะว่าผมบอกว่าออกแบบหน้าปกมาใหม่ให้สวยๆนะแล้วผมจะมาเลือกนะครับวันนี้วันพุธใช่ไหมผมว่าน่าสักวันจันทร์วันอังคารน่ะน่าจะได้ถ้ามาก่อนจะรีบแจ้งแต่ในระหว่างนี้ก็เราก็จะใช้ฟิป PDF ประกอบการเรียนไปก่อนนะครับเชิญครับยังไม่มีเนาะช่วงนี้นะครับอย่าลืมไปจัดการเรื่องการลงทะเบียนเรียนนะครับวิชานี้ยังไม่ขึ้นมาในระบบนะครับทำเอกสารเรียบร้อยแล้วเนาะหัวหน้าหรือว่าตัวแทนนะครับมันจะต้องมีการย้ายตารางใช่ไหมเพราะนั้นต้องลองเช็คเนาะว่าสถานะของการลงทะเบียนถูกครบหรือยังตอนนี้ผมยังไม่ได้อนุมัติการลงทะเบียนของพวกเรานะเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ผมก็จะรอให้วิชาตัวไอ้209เนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะได้กดทีเดียวไม่มีกำหนดการของการจ่ายค่าลงทะเบียนด้วยเนาะเพราะนั้นช่วงนี้จะวุ่นวายในเรื่องของเอกสารมั่งเรื่องของการจ่ายค่าเทอมมั่งอะไรพวกนี้ก็พยายามตามเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับตอนเรียนก็จะได้สบายใจจะได้ไม่ลืมนู่นนี่ลืมนี่นะครับใครโอเคแล้วกดโอเคมาใครโอเคแล้วกดโอเคมาส่วนใหญ่โอเคแล้วนะครับถ้ามีคำถามใดๆก็สามารถแชทมาปรึกษาได้ถามได้นะครับผมมีที่ปรึกษาคุณอยู่แล้วนะอันนั้นก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาในส่วนที่ให้คำปรึกษาได้อยู่แล้วนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับงั้นก็ขอจบการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่1นะครับในรายวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหัวข้อการแนะนำรายวิชาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พุธหน้าเวลา 15:00 นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับ